สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคก้าวไกลนางสาวภควมลหนุนอนันต์บอกถึงกำหนดการแถลงนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินต่อรัฐสภาที่จะมีขึ้นในวันที่11กันยายนเพียงวันเดียวนางสาวภควมลบอกว่าการแถลงนโยบายของรัฐบาลมีความสำคัญมากเป็นการให้สัญญากับประชาชนว่ารัฐบาลจะทำอะไรบ้างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาประเทศแม้แต่รัฐบาลสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อปี2562ยังให้เวลาถึง2วันหากรัฐบาลใหม่ของนายกเศรษฐารวบรัดการแถลงนโยบายเหลือเพียงวันเดียวเท่ากับกำลังสื่อว่ามาตรฐานการให้ความสำคัญกับงานสภาของรัฐบาลเศรษฐาต่ำกว่ารัฐบาลประยุทธ์อีกอย่างนั้นหรือทำแบบนี้เหมือนทำแบบขอไปทีแค่ครบตามที่กฎหมายกำหนดเป็นการรวบรัดโอกาสที่ผู้แทนราษฎรจะได้เสนอแนะความคิดเห็นรวบรัดการรับฟังเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนตั้งแต่ต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่สง่างามโดยระหว่างที่รัฐบาลกำลังเตรียมการแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาได้มีเอกสารคำแถลงของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาเผยแพร่ในวงกว้างมีสาระสำคัญที่น่าสนใจคือกรอบการทำงานของรัฐบาลที่แบ่งเป็นระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยระยะสั้นจะออกนโยบายการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตจะทำหน้าที่เป็นตัวจุดชนวนที่จะกระตุกเศรษฐกิจประเทศไทยให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและกระจายไปยังทุกพื้นที่ให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานรากรัฐบาลเองก็จะได้ผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบภาษีและที่สำคัญคือการดำเนินนโยบายนี้จะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลให้กับประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศให้เข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสให้กับกลไกการชำระเงินของระบบเศรษฐกิจและรัฐบาลรวมทั้งจะแก้ปัญหาหนี้สินทั้งในภาคเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนรวมถึงมาตรการช่วยประคองภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินสำหรับภาคประชาชนที่ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนอกจากนี้จะลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการราคาพลังงานทั้งค่าไฟฟ้าค่าก๊าซหุงต้มและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในทันทีขณะเดียวกันรัฐบาลจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงานสนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนเร่งเจรจาการใช้พลังงานในพื้นที่อ้างสิทธิกับประเทศข้างเคียงและสำรวจแหล่งพลังงานเพิ่มเติมตั้งเป้าจะเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวด้วยการอำนวยความสะดวกปรับปรุงขั้นตอนการขอวีซ่าและการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเป้าหมายการจะทำ Fast Track วีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาตินโยบายเร่งด่วนสุดท้ายคือการแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญโดยรัฐบาลจะหารือแนวทางในการทำประชามติที่ให้ความสำคัญกับการทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยทันสมัยและเป็นที่ยอมรับร่วมกันรวมถึงการหารือแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญในรัฐสภาเพื่อประเทศสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงสำหรับนโยบายระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลมีแนวทางสร้างรายได้โดยการใช้การทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อเปิดประตูการค้าสู่ตลาดใหม่ให้สินค้าและบริการของประเทศอาทิกลุ่มสหภาพยุโรปกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางอินเดียแอฟริกาอเมริกาใต้รวมถึงการให้ความสำคัญกับตลาดเดิมที่รวมถึงประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเร่งเจรจากรอบความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศหรือ FTA ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างไรก็ตามในเอกสารแถลงนโยบายระบุว่ารัฐบาลจะดำเนินนโยบายเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนำความปลอดภัยสร้างศักดิ์ศรีและนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนรัฐบาลจะสนับสนุนให้มีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานความมั่นคงให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อการคุกคามและภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่21รวมถึงรัฐบาลจะร่วมกันพัฒนากองทัพให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศพร้อมกับประชาชนโดยจะเปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์ทหารเป็นแบบสมัครใจปรับปรุงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนให้เป็นแบบสร้างสรรค์ลดกำลังพลนายทหารชั้นสัญญาบัตรระดับสูงและกำหนดอัตรากำลังในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจปัจจุบันและอนาคตของประเทศปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้มีความทันสมัยโปร่งใสตรวจสอบได้และสอดคล้องกับรูปแบบความเสี่ยงของภัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและอนาคตและนำพื้นที่ของหน่วยทหารที่เกินความจำเป็นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะการใช้เพื่อการเกษตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคการเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้
การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมของประเทศรวมถึงยกระดับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคสานต่อนโยบายคาร์บอนเนเชอรัลิตี้เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ